เดิมที่เขาเป็นโชกุนผู้กล้าหาญที่จักรพรรดิแต่งตั้งหลังจากที่เขาเสียชีวิตเขาก็กลายเป็นเทพเจ้าแห่งขุนเขาที่คอยปกป้องพื้นที่ยังเป็นที่รู้จักในนามโชกุนแห่งน้ำแข็งหิมะเขาเกิดมาพร้อมกับพลังเหนือธรรมชาติตอนมีชีวิตอยู่ก็กล้าหาญมากหลังความตายยิ่งน่าทึ่งแม้แต่ผียายหมาอีก็ยังกลัวและวิ่งหนีคุณยายถึงกับคุกเข่าลงและสักการะช้างป้าเยที่ถูกเหยียบก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่โชกุนที่น่ากลัวเช่นนี้ผมกลับไม่กลัวเลยผมยังอยากให้เขายกผมขึ้นสูงๆด้วยเพราะผมเป็นร่างหญิงที่หาได้ยากในรอบพันปีทันทีที่ผมเกิดก็ดึงดูดผีนับร้อยให้ต่อสู้แย่งชิงแม้แต่ราชาผีจากทุกทั่วสารทิศก็มาเฝ้าดูการปรากฏตัวของโชกุนทำให้ผีเหล่านั้นกลัวจนไม่กล้าทำอะไรช้างป้าเยทำได้เพียงซ่อนตัวและสังเกตอย่างลับๆในชั่วพริบตาเขาก็กลายเป็นงูตัวน้อยและพยายามหลบหนีในคำพูดของเขาหากโชกุนหิมะลงมือที่นี่จะราบคราบเป็นหน้ากองผมเห็นโชกุนหิมะดึงโซ่ออกจากร่างจากนั้นก็วางลงบนฝ่ามือในชั่วพริบตามันก็กลายเป็นต่างหูและถูกใส่ไว้ที่หูข้างซ้ายของผมหลังจากนั้นต่างหูก็ดูดพลังงานผีที่อยู่รอบๆทั้งหมดโชกุนหิมะไม่พูดอะไรสักคำเขาหันหลังกลับและเดินไปหาแม่ช้างป้าเย๋ที่กำลังพยายามหลบหนีบังเอิญเลื้อยอยู่บนเส้นทางที่โชกุนหิมะต้องเดินผ่านเป็นผลให้เขาถูกเหยียบแต่เป้าหมายของโชกุนไม่ใช่ช้างป้าเย๋ผมเห็นโชกุนอุ้มแม่ขึ้นมาจากนั้นเขาก็เดินออกไปเสียงกรีดร้องของผีนับร้อยก็ดังขึ้นพวกมันถูกล่ามไว้ด้วยโซ่ตรวนของโชกุนต่อให้ดิ้นรนแค่ไหนก็หนีไม่พ้นโชกุนค่อยๆเดินลงไปใต้ดินทีละก้าวผมเฝ้าดูโชกุนพาแม่ไปแม้ว่าผมเพิ่งเกิดก็ตามแต่ผมก็รู้สึกถึงความพลัดพรากและโศกเศร้าหลังจากดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นความสงบสุขก็กลับคืนมาอีกครั้งช้างป้าเย๋ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ยังไม่เชื่อเลยว่าโชกุนหิมะในตำนานจะออกมาช่วยจริงๆโชคดีอะไรเช่นนี้ปีศาจยักษ์ไร้หัวก็จากไปเช่นกันคุณยายมองดูเด็กในอ้อมแขนผู้เฒ่าหลีถอนหายใจและบอกว่าเด็กคนนี้โชคดีมากรอดชีวิตจากภัยพิบัติได้อย่างน่าประหลาดใจในอนาคตเขาจะเป็นคนที่มีโชคดีอย่างแน่นอนแต่เขายังพูดไม่จบคุณยายก็กล่าวด้วยสีหน้ากังวลว่าภัยพิบัตินี้ยังไม่จบก่อนที่จิตวิญญาณของเด็กคนนี้จะมั่นคงผีและเทพเหล่านั้นจะแวะเวียนมาไม่ขาดสายผู้เฒ่าหลีตาถลนพูดขึ้นว่าให้ตายเถอะทำไมยังจะมาที่นี่ติดตามความน่ากลัวตอนต่อไปได้ทางช่อง AD ครับ